สวัสดีครับพบกับเราในช่องปลายแซมสันกันเมืองนะครับวันนี้เราจะมาให้ช้างนะครับกินยานะครับไม่ใช่ยาอันตรายนะครับเป็นยาไอ้ป้องกันโรคอะไรเนาะโรคมาจากไวรัสอะไรหรอโรคไวรัสนะครับมาใหม่ไวรัสที่สมองเราต้องให้ช้างที่มีอายุต่ำกว่า10ปีลูกมานะครับให้ได้เขาได้กินทุกวันนะครับต้องให้กินยาทุกวันนะกินยาทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยนะครับจาก FC นะครับจากกล้วยเรานี่ได้มาไกลมากจากห้างฉัตรนะครับเราได้จากลำปางนะครับไม่ใช่มาใกล้ๆนะครับมาแต่ไกลจากลำปางนะคะนี่กล้วยนี่นะครับ FC เอามาให้นะครับได้มาฝากถึงช้างที่อยู่ที่บ้านนะครับให้ลูกช้างได้กินยานะครับเดี๋ยวเราจะใส่ยาให้ช้างกินเลยนะครับยานี่คือเป็นยาวิตามินซีนะครับแต่เป็นยาที่ป้องกันหรือว่าเป็นภูมิต้านทานนะครับช้างที่อายุต่ำกว่าตั้งแต่10ปีลงมานะครับจนถึง1ปีนะครับต้องให้กินนะครับเพราะว่าถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับช้างก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคนี้นะครับถ้าอากาศหนาวนะครับเนี่ยโรคอะไรนะใช่โรคเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับภาษาหมูผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาว่ายังไงนะครับเนี่ยคือเป็นใกล้ๆครับจากที่การรักษาช้างและการป้องกันนะครับเนี่ยคือทางหมอเขาก็จะแจกวิตามินซีให้ช้างที่ช้างเล็กนะครับช้างตัวน้อยที่อายุยังไม่ถึง10ปีนะครับให้ช้างกินทุกวันนะครับเพื่อเป็นภูมิต้านทานไวรัสนี้นะครับเดี๋ยวเราไปให้น้องธันวาก่อนเลยนะครับเพราะว่าน้องธันวาของเราไปเลยครับนี่ธันวาของเรานี่ขอบคุณด้วยนะครับน้องธันวาเก่งมากนะครับนี่กินเก่งกินเร็วด้วยนะครับนี่เก่งเหมือนคนฝึกเลยนะครับสุดยอดมากนะครับน้องธันวาน่ารักมากนี่กินจนกินจนชินแล้วนะครับวิตามินซีเนี่ยกินทุกวันครับกินมาเป็นปีแล้วใช่ไหมครับนี่กินมาเป็นปีแล้วนะครับจะ2ปีแล้วกินเนี่ยครับเพราะว่าถึงยังไงก็เป็นภูมิต้านทานของเขานะครับเราต้องดูแลช้างของเรานะครับต้องดูอาการด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงช้างก็ให้แต่โยนหญ้ากับกินน้ำไม่ได้นะครับเราต้องดูอาการของช้างของเราด้วยนะครับว่าอาการช้างของเราปกติหรือเปล่านะครับของเราก็เคยเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะครับเพราะว่าของเรามีวิตามินซีกินทุกวันนะครับหรือทานทุกวันน้องธันวาอายุ3ปีนะครับน้องธันวาของเรา3ปีกับจะ2เดือนแล้วครับนี่ดูความน่ารักของน้องธันวาครับให้กล้วยก็ทำความเคารพแม่เขาด้วยนะครับแม่เลี้ยงนะครับไม่ใช่แม่จริงๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปให้ตัวไหนต่อนะครับให้บุญทรงนะครับให้บุญทรงแล้วก็ให้น้ำอ้อยนะครับโอ้วันนี้ควานเต้ยของเราได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับทำงานแล้วนะครับใครมีไอ้เสื้อทำงานก็บริจาคได้นะครับโอ้ดูควานเต้ยครับโชว์พุงไอ้พุงครับไอ้พุงได้โชว์พุงนะครับเสื้อควานเต้ยของเราเนี่ยสงสัยจะเป็นตั้งแต่เสื้อตัวนี้ตั้งแต่เป็นบ่าวนะครับตั้งแต่อายุ15ปีครับตอนนี้ก็26ปีแล้วนะครับพอดละไปทิศพอดยิ้มพกไปล่ะถึงแล้วครับถึงแล้วโอ้สังเกตดูครับเสื้อก็จะเล็กแล้วนะครับอายครับโอ้ดูอายครับดูอาย
สังเกตดูที่พุงครับเนี่ยก่อนเตยก็คือโอ้น้องธันวาของเรานะครับกางเกงก็สงสัยจะเป็นกางเกงของน้องเบรนนะครับลูกชายผมเองนะครับเกงลูกชายผมเองนะครับขวัญเตยของเรานะครับดูบุญส่งของเราบ้างครับบุญส่งของเราโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับส่งกินคำใหญ่เลยนะครับเอ๊ให้ช้างกินแน่วันหนึ่งให้เชือกกินกี่เม็ดครับ10เม็ดครับอ๋อ10เม็ดทุกตัวเลยใช่ไหมครับคุณโซฟาอ๋อไม่ใช่ที่รักที่รักสวยไหมครับเนี่ยครับเป็นแม่บ้านของควานเล็กเองนะครับเนี่ยครับน่ารักนะครับคนนี้นะครับขาดเธอแล้วจะรู้สึกนะครับนี่ดูที่การใส่ยาของเรานะครับดูไปยิ้มเนี่ยหวานกว่าน้ำตาลก้นแก้วนะครับเดี๋ยวสังเกตดูที่ปากครับยิ้มนี่น่ารักมากนะครับคนนี้นะครับจะเป็นใครไม่ได้นะครับโอ้กล้วยลูกใหญ่มากแฟนของควานเล็กนะครับทั้งสวยทั้งน่ารักอย่างเงี้ยหาไม่ได้แล้วครับรักตายเลยครับไม่มีสิทธิ์หาใหม่แล้วเพราะว่าไม่มีสิทธิ์หาใหม่แล้วใช่ครับนี่ก็จะไปต่อที่น้องน้ำอ้อยนะครับน่าวันนี้เราก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีงานของเราคือมือกล้องนะครับวันนี้นะครับเนี่ยดูบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับของบ้านควานเล็กนะครับวันนี้นะครับก็จะให้กินยาช่วงเช้าหรือว่าตอนเย็นนะครับแล้วก็จะทำความสะอาดกันไปนะครับควานเต้ยบอกว่าวันนี้เขาก็ถูกรางวัลเหมือนกันนะครับรางวัลทำความสะอาดนะครับอันนี้ควานเต้ยว่าจับกล้องไม่ทันครับก็เลยต้องจับไม้กวาดแทนนะครับครับสุดยอดมากนะครับควานเต้ยของเราขยันนะครับขยันมากด้วยเศรษฐาพ่อใหญ่ทรงชัยหรือว่าแม่น้อยชายแซมสันปลายขอนเมืองก็จะไม่ได้กินนะครับเพราะว่าไม่เป็นพอมีภูมิต้านทานเยอะแล้วนะครับช้างที่จะกินต้องช้างต่ำกว่า10ปีลงมานะครับภูมิต้านทานเขามีน้อยนะครับไม่เหมือนเชือกใหญ่เชือกตัวใหญ่ภูมิต้านทานเขาเยอะแล้วนะครับที่จะกินก็มีแต่ตัวเล็ก3เชือกนี่แหละครับมีธันวามีบุญทรงแล้วก็มีน้ำอ้อยนะครับใครอยากมาเที่ยวก็แวะมาได้นะครับในบ้านของควานเล็กนะครับหากมีเวลานะครับส่วนทางนู้นก็จะเป็นพ่อมหาทองคำนะครับปลายทองคำของเรานะครับตอนนี้กำลังผลิตน้ำมันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูตอนนี้ควานไม่รู้อยู่ไหนนะครับโอ้นอนอยู่นู่นครับนอนอยู่ข้างล่างนอนอย่างใบใจเลยนะโอ้ควานเตอร์บอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยน้ำมันแพงต้องผลิตใช้เองครับควานเตอร์เขาบอกนะครับเดี๋ยวให้มหาทองคำด้วยเด้ออันนี้ของฝากจาก FC ทางไกลนะครับนี่แหละครับขอบคุณ FC นะครับที่ฝากอาหารมาให้ช้างนะครับกล้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ควานช้างและช้างทุกเชือกได้อิ่มนะครับทั้งช้างทั้งคนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอย่างควานเต้ยครับว่านะครับควานเต้ยว่ายังไงนะเศรษฐกิจพอเพียงครับเศรษฐกิจพอเพียงผลิตน้ำมันใช้เองผลิตน้ำมันใช้เองนะครับไม่รู้ว่าพี่ใหญ่ของเราจะผลิตตอนไหนแล้วต่อไปเราก็จะได้ผลิตเหมือนกันนะครับไม่ว่าต่อไปเราก็อาจจะได้ผลิตเหมือนกันนะครับสองพลายของเรานะครับแต่ตอนนี้เรายังใช้ของไทยอยู่นะครับยังไม่ได้ผลิตเองนะครับอ
หวานเต้ยมีน้ำมันทอดไข่หรือยังสนใจไหมโอ้นั่นครับพลายช้างพลายสองเชือกนะครับพลายทองเงินกับพลายอะไรด้วยนั่นน่ะพลายอมสินบ่อมสินนะครับอยู่นู่นครับนู่นมานะครับเอฟซีนะครับเอฟซีนะครับช้างพลายสองเชือกนะครับนี่เดี๋ยวซูมไปดูใกล้เลยครับควันอย่างไรก็ฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะครับช่องพลายแซมสันขวัญเมืองนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ FC ทุกท่านทุกคนหรือผู้ติดตามให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนสวัสดีครับ